Lovely Scene Entertainment ภูมิใจเสนอธรรมะพระธรรมสยามเมืองยิ้มธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังในการให้ผลใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ยุติธรรมที่สุดแล้วฟ้าแสนปลื้มมิลืมมวลมนุษยชาติธรรมะคือพระธรรมแห่งพุทธศาสนาให้ทุกผู้ทุกคนประจักษ์แจ้งรู้ตื่นรู้เบิกบานในที่สุดธรรมดาของจิตจะต้องมีคิดมีนึกแต่หากมีสติควบคุมจิตอยู่เสมอคิดนึกอะไรก็รู้ตัวอยู่ทุกขณะนั่นเรียกว่าบริกรรมภาวนาคือการสังรวมใจสร้างความสุขที่ปราศจากทุกข์ไม่ก่อความเกลียดชังไม่คาดหวังจากใครๆไม่ยุ่งเรื่องของผู้ใดไม่หลงไหลคลั่งไคล้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เปรียบใครกับตัวเองไม่ริษยาสร้างวิบากกรรมไปในทุกภพชาติจงให้อภัยและปล่อยวางสร้างชีวิตของตัวเองให้เรียบง่ายไปหาความดีงามมีความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตรูปธรรมและนามธรรมนั่นคือขันธ์ห้าที่ทำให้เกิดทุกข์หรือตัวทุกข์ล้วนๆนั่นแหละศีลสมาธิและปัญญาเท่านั้นในบวรพระพุทธศาสนาว่าเป็นข้อปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของเหมือนกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศธาตุรู้ก็ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของความไม่มีเจ้าของนั่นแหละพระนิพพานมนุษย์ควรชั่งใจไว้ว่าหายใจเข้าออกก็เป็นธรรมดาได้ยินอะไรก็เป็นธรรมดาไม่เห็นอะไรก็เป็นธรรมดารู้สึกนึกคิดอย่างไรก็เป็นธรรมดาธรรมดาทั้งนั้นก็เป็นวิญญาณที่เกิดขึ้นทุกขณะก็เป็นธรรมดาพอแล้วถ้ารู้ธรรมเห็นธรรมมันก็หายโง่พ้นทุกข์ฝึกอบรมจิตใจจากทุกข์หนักกลายเป็นเบาได้ทานศีลภาวนานี้คือวิธีแก้ไขไล่ทุกข์ออกจากตัวให้หมดไปพอเรานึกพุทโธแล้วอารมณ์ก็หายไปพออารมณ์มันหายไปแล้วความกังวลความสับสนความโมโหฉุนเฉียวต่างๆความอาฆาตพยาบาทก็จะถูกทำลายลงไปเลยจิตของผู้มีบุญไม่บ่นไม่กลัวไม่ทำชั่วไม่คิดมากรอได้ปล่อยได้กดได้ทนได้สงบได้เย็นได้ปล่อยได้วางได้รู้ตื่นเบิกบานได้จิตของผู้ใดเป็นไปเช่นไรผู้นั้นย่อมรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อผู้ใดเห็นความใสสว่างในจิตตนเพียงใดก็จะพอเข้าใจถึงความใสสว่างของพระหฤทัยของพระพุทธเจ้าเพียงนั้นนี่แหละที่เรียกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้ากิเลสมนุษย์ย่อมเกิดที่จิตนิพพานก็ย่อมเกิดที่จิตเช่นเดียวกันผลการกระทำจะเป็นเช่นไรก็ย่อมอยู่ที่จิตสัตว์เองผู้รู้แล้วยังไม่ทุกข์ผู้ไม่รู้เท่านั้นที่ทุกข์ทุกข์มันมีอยู่กับทุกคนไม่มีใครไม่มีหรอกตราบใดที่ยังมีขันธ์ห้าอยู่ทุกข์ก็ต้องมีแต่ถ้าเรารู้แล้วเราก็จะอยู่อย่างสบายพระพุทธศาสนาสอนให้ละสามอย่างโลภะโทสะโมหะให้ทำสามอย่างนั่นคือทานศีลภาวนาให้นึกถึงสามอย่างนั่นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และให้หาสามอย่างนั่นก็คือสะอาดสว่างสงบทุกข์ก็อยู่ที่ใจตัวเองสุขก็อยู่ที่ใจตัวเองเพราะฉะนั้นจะเลือกสุขหรือว่าทุกข์ก็อยู่ที่ใจของตัวเองนั่นแหละอัตตาวะเสโยปะระมาตนเองนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญแล้วพบกันใหม่สิงเสมอกันฉันและเธอ